นั้นแล้วก็ตัวเลขการว่างงานเริ่มลดลงด้วยนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจโลกดีขึ้นนะครับแล้วก็ฟื้นตัวเร็วกว่าที่หลายคนคิดอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลเองก็เร่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบแรกซึ่งมีการจัดงบประมาณเพิ่มใช้จ่ายเงินไปแสนกว่าล้านนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เดือนประมาณปลายเดือนมีนาคมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ตอนนี้ก็มีแนวทางชัดเจนในการที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ2ซึ่งใช้หลักคิดตอนนี้ก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับจะสร้างงานให้ได้ประมาณ1.5 ล้านถึง2 ล้านคนนะครับภายใน3 ปีข้างหน้าแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะครับเรื่องแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องถนนหนทางรถไฟขนส่งมวลชนนะครับเพื่อลดต้นทุนในการเดินทางในการประกอบธุรกิจดูแลเรื่องของโรงเรียนนะครับให้มีความพร้อมเรื่องห้องสมุดเรื่องคอมพิวเตอร์ยกระดับสถานีอนามัยให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลแล้วก็มีมาตรการที่จะไปช่วยเหลือทางด้านของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในทางปัญหาทางเศรษฐกิจนั้นคงจะขอเรียนสั้นๆ นะครับว่าผมมั่นใจว่าการฟื้นตัวแข็งแรงพอสมควรต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ประมาทแล้วก็มาตรการที่ได้ประกาศไปยังมีหลายเรื่องซึ่งจะต้องเร่งทำนะครับรวมทั้งการแก้ปัญหาในอีกหลายๆเรื่องซึ่งจะเป็นเรื่องใหม่เช่นระบบสวัสดิการก็ดีการดูแลแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรก็ดีนะครับก็เป็นเรื่องที่ยังจะต้องเร่งรัดต่อไปการแก้ปัญหาทั้งหมดพวกเราคงกังวลอยู่นิดหน่อยว่าใช้เงินเยอะหนี้สินของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนนะครับเทียบสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ของประเทศเที่ยวนี้จะไม่สูงเท่ากับหลังปี2540นะครับน่าจะขึ้นไปจุดสูงสุดในประมาณ 2-3 ปีข้างหน้าเข้าไปแตะที่ใกล้ๆประมาณ 60% นะหนี้ต่อรายได้แล้วก็จะค่อยๆลดลงมานะครับซึ่งภายในประมาณ 5-6 ปีข้างหน้าก็คิดว่าจะลงมาได้หรือต่ำกว่า150นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างปกตินะครับแล้วก็เทียบกับมาตรฐานสากลไม่ได้มีอะไรต้องวิตกกังวลเป็นพิเศษเงินกู้รอบแรกที่เราใช้ก็ไม่ได้กู้จากประเทศอื่นด้วยนะครับกู้จากคนไทยด้วยกันเองคนจริงคนไทยที่มีเงินก็มีอยู่นะครับแล้วก็เงินก็ไปแช่อยู่ในระบบธนาคารก็ไม่ปล่อยออกมาเพราะนั้นเราก็ออกพันธบัตรที่เรียกว่าพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งออกปั๊บก็เปิดให้จองไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็หมดเกลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวทางของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งไปได้ดีพอสมควรนะครับส่วนเรื่องการเมืองนะครับผมก็คิดว่าก็ต้องบอกตรงไปตรงมานะครับว่าความขัดแย้งในสังคมในทางการเมืองก็ยังมีอยู่สูงพอสมควรเมื่อวันเสาร์ก่อนออกมาก็มีการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มคนเสื้อแดงพร้อมๆกันก็กลุ่มพันธมิตรบางส่วนก็เดินทางไปชายแดนไทยกับกัมพูชาแล้วก็ไปเจอกับประชาชนในพื้นที่ของประเทศกันด้วยอะไรด้วยผมก็เรียนนะครับว่าผมทราบตั้งแต่ต้นว่าการเข้ามาบริหารในช่วงนี้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งเนี่ยยังเป็นปัญหาสำคัญแต่หลักที่ผมทำงานเนี่ยข้อแรกเลยปัญหาการเมืองจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยจะต้องไม่มาทำให้แผนในการฟื้นเศรษฐกิจได้รับผลกระทบนะครับเพราะนั้นในเชิงการทำงานนะครับใครจะบอกว่ารัฐบาลเสียงปริ่มน้ำถูกนับองค์ประชุมอยู่ผมกล้ายืนยันได้เลยนะครับว่า9 เดือนที่ผ่านมารัฐบาลนี้ผ่านทั้งกฎหมายผ่านทั้งงบประมาณผ่านทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศเนี่ยมากกว่าอีกหลายรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากเด็ดขาดกว่านี้เยอะ